การนอกใจก็คือการไม่ให้เกียรติกันการที่ทำอะไรให้เขารู้สึกไม่ดีก็คือการที่ไม่ให้เกียรติกันซึ่งต้องมีส่วนร่วมต้องไปกับคุณผู้ชายต้องไม่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนเราได้ดีกว่ารับให้ได้ถ้ารับไม่ได้ออกมาซะท่านั้นเองน่าจะเป็นการที่เรารู้จักการเรียนรู้มั้งชีวิตคู่มันก็คืออีก30ปี40ปีที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ถูกไหมและการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยมันก็คงต้องมีทะเลาะบ้างเธอทำผิดใจฉันบ้างฉันไม่ชอบแต่ว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็ควรที่จะแบบเรียนรู้ไปกับเขาแต่คือไม่ใช่ผิดเรื่องเดิมเราต้องใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าปัญหาก็ต้องคุยกันหรือเวลาที่เรามีความสุขต้องรู้จักที่จะขอบคุณรู้จักที่จะรับฟังแล้วก็ต้องคุยต้องพูดเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันยังแข็งแรงอยู่ค่ะเราจะต้องไปงานกีฬาสีโรงเรียนลูกเพราะไม่งั้นจะมีคนอื่นไปแทน เลยบอกว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสมสุดาต้องห้ามกลัวร้อนต้องห้ามกลัวร้อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนอื่นจะไปเป็นแม่แทนอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้มันก็คือจากความจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลากหลายแง่มุมที่มันแบบมันสะท้อนเหมือนกันว่าบางทีอะไรมันมากไปมันเยอะไปมันน้อยไปอะไรเงี้ยมันควรมีจุดที่แบบพอดีอะไรเงี้ยค่ะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้นี่คิดในใจเลยว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงร้อนก็ต้องไปงานกีฬาสีลูกต้องมีส่วนร่วมต้องไปกับคุณผู้ชายต้องไม่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนเราได้ดีกว่ารับซึ่งกันและกันให้ได้เราเป็นตัวเราในแบบของเราแบบนี้เขาเป็นตัวของเขาอย่าคิดที่จะเปลี่ยนใครแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ดีขึ้นเพื่อเขาเปลี่ยนแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างเขาถ้าเขาอยากเปลี่ยนให้เรามันก็จะขอบคุณมากแต่ว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเขาไม่ได้คิดว่าอยากจะทำให้นะตรงนั้นอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนเพื่อเรารับให้ได้ถ้ารับไม่ได้ออกมาซะเท่านั้นเองเคารพซึ่งกันและกัน respect กันอะไรเงี้ยค่ะหมายความว่าให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยชิวคิดว่าถ้าเกิดว่าเราให้เกียรติกันแค่นั้นมันก็คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตคู่อ่ะมันต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพื้นฐานคือการให้เกียรติกันเคารพซึ่งกันและกันเราก็จะสามารถแก้ไขอะไรทุกอย่างได้ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ